ายบรรยากาศเดี๋ยวมันมืดบรรยากาศครั้งแรกก็ตกไปบ้างมากเอาใหม่นะครับเริ่มมาทำใหม่เนี่ยประมาณเดือนไหนน่าจะประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วเริ่มลงไปใต้ไปซื้อนกไปซื้อนกครับไปได้มาจากไหนฮะไปได้มาจากของยีเลาะโภชนาได้มา2ชุดของ DLK เป็นนกเสียงกลางแล้วก็ที่มีความมั่นใจว่าอยากจะทำไซโดเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรมาจากไหนมาจากเพื่อนหลายคนทำเยอะแล้วอย่างเราอิงสนิทกับพวกพี่ฟาร์มใหญ่เขาหลายฟาร์มแล้วก็ที่เอามาเนี่ยชุดส่วนมากเขาขายอินโดได้แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องเอาลายเขามาต่อทำเพลงต้องเอาสายเพลงเขานะแล้วก็มาเข้ากับเพลงเราที่ของเก่าที่เคยมีที่เราสมัยก่อนแล้วว่าเคยทำอยู่บ้างแต่ก็หยุดไปครับตอนนี้เสียงใหญ่กับเสียงกลางใกล้ใหญ่มันได้รับความนิยมมันเป็นความจริงหรือเปล่าจริงครับนักแข่งโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้นิยมเสียงใหญ่เพราะว่าเสียงใหญ่เป็นนกที่หนึ่งทำยากถ้าใครทำได้ราคาจะแพงหน่อยแล้วตอนนี้เขากำลังคิดทำเสียงใหญ่เพลงกันค่อนข้างเยอะไอ้นี่กลับมาถึงเรื่องสไตล์การขันของนกไซนเดอร์นะผมอ่านกติกาของกลุ่มชมรมเขาเรียกว่าอะไรของกลุ่มอาเซียนนะฮะอ๋อหุ่นอาเซียนที่จัดแข่งทางใต้นะครับมันก็มีแตกต่างกัน ในเรื่องของจำนวนการขันของนกนะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วอินโดเริ่มเล่นสมัยก่อนเขาเอาสวยเด็ดขาดเลยคำหนึ่งหรือสองคำเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นก็จะแบบบ้านเราสามคำขึ้นห้าคำเดี๋ยวนี้นกอินโดเริ่มร้องได้เยอะนะตอนนี้นกสายอินโดเริ่มร้องตับได้บ้างแล้วครับเริ่มร้องตับสั้นได้บ้างแล้วถ้าว่าร้องสมบูรณ์แบบอินโดเลยครับร้องสมบูรณ์แบบเลยร้องเผลอจะร้องมากกว่าบ้านเราได้เดี๋ยวนี้นะได้สักกี่คำก็เท่าที่ได้ฟังร้องเป็นสิบคำนะห้าคำเจ็ดคำสิบคำอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เข้ากติกาทางเข้ากติกาทางเขาแล้วก็ทางเราด้วยของเขาก็กึ่งดาวรุ่งอินโดเขาเนี่ยเขาเล่นกึ่งดาวรุ่งเราก็ใช้กติกาคล้ายๆกันก็คือนกไตอินโดเนี่ยเอามาลงดาวรุ่งได้เลยแต่ว่าหมายถึงกติกาสมาคมใช่ไหมครับมาเล่นของเราได้เลยแล้วก็กติกาของกลุ่มที่รวมตัวกันทางใต้นะครับมันก็เป็นลงได้ทุกเสียงครับลงได้ทุกเสียงอันนี้ในฐานะที่เป็นกรรมการเนี่ยแนวโน้มกติกาอย่างนี้เนี่ยมันจะลุกลามไหมครับผมว่าไม่นะมีอิทธิพลต่อคนทางภาคอื่นภาคกลางหรือว่าสมาคมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นกมันเม็ดเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็มันร้องเพลงยากขึ้นลูกปลายก็ยาวขึ้นคือนี่การที่นกร้องมันร้องมากอย่างสมัยก่อนที่ตับยาวเข้าตับสมัยก่อนมัน30คำเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นธรรมชาติที่ลดหลั่นในบรรดาสมาชิกเขาก็จะรู้เลยว่านกร้องมากไปไหนก็จะถอยลงมาประมาณนั้นเดี๋ยวนี้จะเล่นกึ่งดาวรุ่งหมดอ่ะเพราะกับไอ้สนามใหญ่เองเดี๋ยวนี้นกสนามใหญ่เดินตับยาวก็ยังไม่ค่อยมีจะมาลองดาวรุ่งกันก็จะร้องสไตล์ดาวรุ่งเขาก็ตัดสินในกึ่งประมาณสไตล์ดาวรุ่งนั้นแสดงว่ากติกากลุ่มผู้ที่เรียกว่าอาเซียนนะครับก็คือกลุ่มทางใต้นะครับมันก็เริ่มมีอิทธิพลเข้ามาในภาคกลางแล้วใช่ไหมใช่กลุ่มของผู้เลี้ยงครับสมัยก่อนมีแต่ดาวรุ่งของเราที่มีกติการะยะสั้นคือ3คำถึง7คำเดี๋ยวนี้เขายังเปลี่ยนเป็น3คำถึง10คำของเขาเองเขาก็เริ่มตั้งแต่3คำถึง7คำเหมือนกันสมัยก่อนแต่ครั้งนี้นกบางตัวร้องได้ไม่เยอะพิมเพลงมันสวยมากร้องยาก3คำก็เป็นแชมป์แล้วของอินโดนะงั้นมันจะมีแนวโน้ม
อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ากติกาของสมาคมเนี่ยจะมีการปรับไปเป็นแบบของกลุ่มอาเซียนนะก็ตอนนี้ก็ใช้อยู่ดาวรุ่งก็คือตามเข้ามาแล้วตามเป็นของใช้ของกลุ่มอาเซียนคือใช้เหมือนกันหมดแล้วแต่ผมว่าต่อไปอนาคตของเขาก็จะปรับขึ้นมาหน่อยนึงของเราก็จะปรับลงไปหน่อยนึงก็จะพอดีกันเพราะของเรานี่มันความพอดีกันมันคนจะอยู่ตรงไหนฐานะที่เป็นกรรมการความพอดีกันก็อยู่ตรงกลางกลางคือนกอย่างน้อยร้องได้10คำเงี้ยถือว่าเป็นนกค่อนข้างมาตรฐานแล้วเดี๋ยวนี้ตับใช่ไหมตับสั้นตับยิ่งตับสั้นสมัยก่อน15ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าตับสั้นหรือเข้าตับนึงเนี่ยสัก10คำเนี่ยผมว่ากำลังเหมาะสมหน่อยเพราะว่าอย่างน้อย10คำเนี่ยกรรมการได้ฟังชัดหน้าน้ำปลายคำดีคำเสียจังหวะสวยไหมอะไรไหมกรรมการได้ตัดสินใจง่ายแล้วก็ดูพินิจกรรมการดูแล้วใครที่1ที่2อะไรที่3จะดูง่ายหน่อยแล้วเรื่องการแยกแยะเรื่องจังหวะนอกจังหวะในอะไรเนี่ยในฐานะเป็นกรรมการนะมันจะไม่สับสนหรออ๋อไม่นะครับนักเล่นเดี๋ยวนี้เล่นกันเยอะความรู้ก็มีมาเยอะเริ่มรู้กันเยอะก็เริ่มรู้แล้วว่าจังหวะนอกยังไงจังหวะในยังไงเขาก็เริ่มรู้กันแล้วมันมีไหมฮะนกที่ร้องเหมือนกันใกล้กับเพลงกันมากนะฮะเพลงเดียวกันอย่างเงี้ยเคยเจอไหมฮะเคยเจอเหมือนกันแต่น้อยส่วนมากจะไม่เหมือนส่วนมากจะไม่ค่อยเหมือนที่ผมเขียนว่าเป็นยูนิคเป็นเอกลักษณ์มันก็ถูกต้องแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพิมพ์เพลงแต่ละตัวไม่เหมือนบางตัวร้องกดหน้าวางชัดๆปลายอย่างนี้อีกตัวนึงดูเหมือนแต่เวลายืนถอยหลังมาฟังแล้วไม่เหมือนบางตัวก็จะชัดกว่าบางตัวก็จะชิดกว่าหน่อยคือถ้าฟังเปรียบเทียบจะรู้ใช่ไหมเปรียบเทียบจะรู้เลยแต่ถ้ากรรมการถ้าไม่เก่งจริงหรือว่าไม่แม่นจริงอีกตัวนึงอยู่มุมนู้นอีกตัวอยู่มุมนี้ก็จะบอกว่านกร้องเหมือนกันมันอะไรอ่ะจะดูว่าเหมือนกันเลยนะจะตัดสินยังไงหรืออะไรประมาณแต่ถ้านกสองตัวมาขึ้นคู่กันจะร้องไม่เหมือนกันหรอกอ๋อไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้น้อยมากน้อยมากอ๋อมีแต่ใกล้เคียงแต่ว่าเหมือนกันเลยไม่ค่อยมีครับกรรมการที่เขาแยกเป็นกลุ่มๆเป็นเพื่อฟังนกเป็นชุดละสี่อะไรตามทางใต้นะที่แต่ละเสียงแยกกรรมการเป็นสี่ชุดแล้วฟังนกทีละกลุ่มผัดกันแล้วก็สลับหมุนเวียนใช่ไหมอย่างนั้นมีความมีมันจะดีกว่าไหมครับจริงๆดีกว่าไหมก็ดีนะที่มีการปักธงปักอะไรครับเพราะว่ากรรมการเองยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ต้องฟิกว่าตัวไหนสวยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเล่นพวกกันคือเช้าตัดสินดาวรุ่งปั๊บแล้วขยับเสียงใหญ่มาดาวรุ่งก็ย้ายไปเป็นเสียงเล็กอีกพักหนึ่งเสียงเล็กก็ย้ายไปเสียงกลางทิ้งใบคะแนนวางไว้ก็ดีเหมือนกันอย่างนี้คือคนที่ไปร่วมงานก็จะเห็นว่ารถของฉันเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งนี้มันจะเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าคนนักเล่นไม่เครียดอะไรมากมันก็จะดีอย่างคือเขาตัดปัญหาเรื่องการโกงหรือการเฝ้านกไงกรรมการจะต้องรีบหานกให้ได้นะภายในเวลาของตัวเองอ่ะพอเดี๋ยวสักพักนึงจะต้องย้ายเสียงแล้วใช่ไหมกรรมการก็จะต้องทำงานของตัวเองรีบหานกให้ได้ในณตรงนั้นตัวไหนร้องรีบจดรีบติ๊กรีบอะไรไว้เลยต้องติ๊กว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยครับนั่นเป็นการลักษณะพิเศษของกรรมการแต่ละคนจะติ๊กไม่ค่อยเหมือนกันแต่เวลาติ๊กมาแล้วถามนี่คืออะไรถ้าตอบได้ก็แสดงว่าโอเคคนนั้นใช่ได้ทุกคนจะติ๊กจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วบทบาทของที่เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้ากรรมการเนี่ยยังจะสำคัญอยู่ไหมถ้าการตัดสินแบบอินเตอร์แบบทางใต้นะหัวหน้ากรรมการสำคัญไหมมันก็เป็นประธานเสียงมันจะมีประธานเสียงกับหัวหน้ากรรมการแต่ถ้าหัวหน้ากรรมการในกลุ่มเนี่ยสำคัญไหมก็อาศัยดูลูกน้องในอันนี้แต่ประธานกรรมการดูเขาประธานเสียงเขาก็จะมาเช็คอีกทีว่าที่ตัดสินมา1ใน5นี่ถูกต้องไหมคือที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าการปักธงการแยกแยะยกหนึ่งมันสั้นลงคือแข่ง4ยกใช่ไหมยกก็45นาทีนะครับมีการปักของใต้หรือของของอาเซียนของใต้เขาจะมีปักธงไล่หมายถึงว่าถ้าดาวรุ่งจะปักธงไล่ร้องเกินก็จะปักธงว่าตัวนี้ร้องเกินนะแล้วก็จะไปปักทีนึงตอนติด1ถึง10ว่าเนี่ยนกที่ติด1ถึง10เมื่อกี้ที่ผมพูดยกละ45นาทีไม่ใช่จำไม่ได้ว่ายกละกี่นาทีนะแต่ว่ามันจะมี4
4เสียงไม่ใช่4ช่วงเวลา4ช่วงเวลาย่อยครับคือช่วงเวลาย่อยครับถ้าแต่ทีมแบบนี้ก็จะเป็น4ช่วงเวลาย่อยของสมาคมนี่แบ่งเป็น2ยกสมาคมสมัยก่อน3ยก3